สวัสดีครับวันนี้กับพวกผมกับช่อง Top Story เช่นเคยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเควสเสริมที่ผมจะมาทำเพิ่มให้นะครับก็ชื่อว่า Jungle Friend นะครับโอเคเราก็ไปลุยกันเลยนะครับก็โดยตัวเควสนี้จะใช้คำสั่งรีสปาค่อนข้างเยอะยังไงเพื่อนๆก็เซฟแล้วก็ใช้ไปด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ให้เขาให้มาหาเสือตัวแรกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะนี่จะเห็นนะครับเหลืองๆนะครับนี่วิ่งไปเลยหาก่อนอันแรกเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมาทางนี้ฮะครับหนึ่งแล้วหนึ่งลงมาทางนี้เลยก็ได้ครับลงไปทางนี้ฮะนี่ลงไปในท่อนะครับแล้วก็ขึ้นมาตามทางนี้นะครับมันจะมีเสือสีเหลืองอยู่อันนี้แล้วก็ใช้คําสั่ง respawn นะครับโอเคครับเมื่อกลับมาแล้วเราก็ไปยืนขึ้นตรงนี้ใหม่แล้วก็ไปหาอีก2ที่นะครับก็โดยตรงนี้มันจะอยู่ตรงใต้สะพานอันนึงนะครับนี่โอเคแล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็ได้ครับเมื่อกี้ตกน้ําไปจะอยู่ตรงใต้สะพานเสร็จอันนึงแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จะอยู่บนสะพานตรงเขาเรียกอะไรบันไดหลังหินนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับก็ตรงนี้เลยตัวที่4นะนี่ตอนแรกผมคิดว่ามันบั๊กอ๋อแต่จริงมันไม่ใช่นะโอเคแล้วก็ที่สปาวกลับมาที่เดิมอีกเรียบร้อยนะครับได้4ตัวนะครับอีก3ตัวก็มาตามทางนี้นะนี่ขึ้นไปทางนี้เลยนี่ครับเข้าประตูหินตรงนี้ไปนะครับอ้าวแป๊บหนึ่งนะทำไมประตูหินไม่เปิดนี่ครับเข้าทางนี้นะเสร็จปุ๊บกดคุยแล้วก็ต่อไปล่างนะปุ่มแตกแล้วเก็บมาแล้วครับก็จะได้ตัวนี้5ทับ6แล้วครับต่อไปก็จะลงไปชั้นล่างตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มสวิตช์ให้เราคุยนะเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างสุดก่อนนี่ครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้ด้านขวานะครับกดคุยตอบ yes นะครับแล้วก็เข้าไปเก็บเนี่ยตัวเหลืองข้างในเสร็จปุ๊บก็เดินย้อนกลับมาทางนี้นะครับนี่กลับไปทางเดิมนะนี่มาเรียบร้อยครับJungle Friend นะครับด้านนี้โอเคเสร็จปุ๊บก็ทางนี้มันจะมีประตูให้เข้านะกดลิฟต์นะเข้าไปกด E แล้วนี่มันก็จะวาร์ปเราขึ้นมาทางนี้ครับไอ้เควสตรงนี้ให้เราวิ่งอย่างเดียวครับมันจะอยู่ชั้นบนสุดมันจะวิ่งวนไปวนมาจะเป็นห้องกระจกเงี้ยครับวิ่งวนเขาจะให้เราแบบดูรูปภาพ NFT ต่างๆที่แบบว่ามีอยู่ในแกลเลอรี่ของเขานะครับก็ประมาณว่าได้ไปดู NFT แล้วก็นี่ครับเมื่อกี้มันจะเข้าไม่ได้แต่เพราะว่ามันเป็นตู้กระจกครับก็ให้ดูวิ่งอ้อมอีกรอบนึงเห็นไหมครับจะเป็นเกี่ยวกับเสือนะครับของแมปนี้ก็แมปก็ค่อนข้างสวยครับถ้าเพื่อนๆลองเดินเที่ยวได้เลยนะครับโอเคเก็บเรียบร้อยครับแล้วก็เต้นโชว์ไปหนึ่งทีไม่ยากโอเคครับก็เควสเอ็กซ์ตาวันนี้ก็น่าจะเสร็จร้อยยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Top Story นะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ